สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลุงตู่ go inter speak english กับมาซาอุวัวปูงูกบไก่ก็คุยมาหมดแล้วนับว่าเป็นการเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25-26มกราคม2565ที่ผ่านมาตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานบินอับดุลอาซีดอัลซาอุดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากได้รับความสนใจเพราะเป็นการเยือนในระดับผู้นำรัฐบาลระหว่างทั้งสองประเทศครั้งแรกในรอบกว่า30ปีซึ่งเบื้องหน้าเบื้องหลังการฟื้นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้ถูกตีแผ่แง่มุมต่างๆตามสื่อตามโซเชียลก็คงรับทราบกันไปพอสมควรมาถึงช็อตการเก็บตกการเยือนซาอุครั้งนี้ที่เพจทำเนียบรัฐบาลลงเผยแพร่ทำให้โลกโซเชียลต้องเอามาแซวกันหนักเรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างที่พลเอกประยุทธ์เยี่ยมชมเมืองโบราณมรดกโลกเขตอัลตุรออิฟเมืองดีริยะซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกเมื่อปี2553ในช่วงหนึ่งระหว่างการเยี่ยมชมทางเจ้าหน้าที่ได้นำม้าอาหรับมาจัดแสดงให้นายกรัฐมนตรีและคณะชมด้วยซึ่งหลังจากที่ได้เห็นม้าลุงตู่ก็ได้บอกว่าชอบม้ามากก็ได้เข้าไปพูดคุยทักทายม้าตัวดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า The day before I am young ก่อนที่จะป้อนอาหารและเล่นกับม้าตัวนี้อยู่ครู่หนึ่งและงานนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลุงตู่พูดคุยกับสัตว์ตามบันทึกของเหล่าชาวเน็ตทำสถิติไว้กว่า8ปีที่ลุงตู่อยู่ในอำนาจได้พูดคุยกับสิงสาราสัตว์ไปไม่น้อยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ